สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารับสตูดิโอผมวันนี้เป็นการอันบ็อกกล่องสตาร์เตอร์เซตของ Q Team คู่นะฮะจะเป็นกล่องของ Angel of Death Space Marine กับ Plague Marine ครับผมซึ่งเป็นของ Nuggle นะฮะก็อันบ็อกนี้ดีกว่าครับผมก็วอนจะเปิดมานานละเดี๋ยวนะตรงนี้เขาจะซีนอย่างดีครับผมเห็นไหมตรงนี้เขาจะซีนเป็นในส่วนของไอ้นี่เรียกอะไรนะเทปกาวไว้ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยไม่มีใครแกะมันยังไม่เคยโดนเปิดผมแกะให้ดูเลยกับหัวนิดนึงจะบอกว่ากล่องนี้คุ้มมากตรงไหนครับตรงที่ว่าไอ้7ตัวเนี้ยข้างบนเนี่ยฮะที่ผมชี้อยู่เนี่ยมันคือกล่องสุ่ม Space Marine Hero ซึ่งถ้าจะได้7ตัวเนี่ยมันต้องเปิดทั้งหมดมาวอล์ก8กล่องถึงจะได้แบบค่อนข้างชัวร์ครับอยู่ที่ประมาณสัก2,000เท่าไหร่อ่ะเกือบ 3,000 น่ะผมจำไม่ผิดมันกล่องละ300 3824 350ผมไม่แน่ใจแต่ได้แล้วครับก็คือประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วแก๊งข้างล่างเนี่ยฮะหาไม่ได้แล้วเป็นลิมิเต็ดตอนที่เขาเปิดขายเนี่ยก็ราคาเดียวกันครับ7ตัวอยู่ที่ประมาณสัก2,400 2,500อะไรเงี้ยหรือว่า350ผมจำราคาไม่ได้นะเป็นเสร็จครับเอาแค่เนี่ย2กองครับมันคือราคาประมาณอยู่ที่ 4,800 เพราะงั้นเนี่ยการที่กองนี้กองเดียวได้ครบทั้ง2กองถือว่าโคตรคุ้มครับผมกี่แล้วนะอ่ะโอเคเราก็จะดึงนี้ขึ้นมาครับผมถ้าไม่อยากให้มันขาดบางคนเก็บกล่องฮะก็ถนอมนิดนึงผมไม่เก็บฝั่งข้างหน้ามากกว่าปึ๊บเวลาเปิดนะครับกรีดข้างหลังเปิดข้างหน้าเพราะไม่งั้นเนี่ยของข้างในจะหกออกมาครับผมดึงเปิดให้ดูปึ๊บมันจะวางหงายอย่างนี้นี่ระวังการกระแทกด้วยนะครับเพราะว่าตัวส่วนของไอ้กล่องเนี่ยมันแน่นมากโอเคนะครับอันนี้คือของข้างในกล่องแล้วถ้าใครจำมันได้ชัดเจนครับนี่คือแผงจากกล่อง Space Marine Hero แน่นอนนะผมชัดเจนมากๆนี่คือสีเหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็น Easy to Push ครับเขาเรียกว่า Easy to มันคือแบบแกะง่ายอ่ะนี่ลูกศรชี้อยู่อ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเดี๋ยวมีสกันไว้อันนี้มีตรงนี้ฮะมีลูกศรอยู่เวลาคุณแกะแค่เอานิ้วยันก็หลุดออกมาแล้วผมยังไม่ประกอบนะเนี่ยซึ่งชัดเจนว่าไอ้นี่คือโรงงานเดิมมันคือแผงจาก Space Marine Hero แน่นอนครับเพราะสีเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูทีตัวเดี๋ยวนะมีใครบ้างผมจำอันนี้จะเป็นตัวของ Intercessor ปลาระเบิดอันนี้ Lieutenant อันนี้เป็น Heavy Intercessor เห็นกันนะแล้วก็อันนี้เป็น Assault Intercessor แน่ๆเลยดูจากดาบไปเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็น Intercessor ธรรมดาอีก2ตัวครับผมนี่ใครอ่ะถ้างั้นอ้ออันนี้ของดีครับ Eliminator ครับผมอันนี้เป็นตัวที่หลายคนหากันเพราะว่าครบ3ตัวมาทำเป็นยูนิตเล่นในเกม 2,000 แต้มได้พันแต้ม 2,000 แต้มเป็นเกมใหญ่เล่นได้ครับผมเป็นยูนิตสไนป์ที่ดีในเกมใหญ่นะก็จะมีคนหากันใช้3ตัวครับทั้ง1กองจำได้ว่าไอ้3ไอ้เนี่ย3ตัว1กองเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 1,800 อย่างเงี้ยแหละถ้าเกิดคุณเปิดกล่องนี้คุณได้1ตัวไอ้เนี่ยตัวเดียวคือเกือบ600โคตรคุ้มถัดไปครับเพลกมารีนผมไม่ค่อยมีความรู้มากแต่ว่าจากใจนะเพลกมารีนละเอียดโคตรเยอะเลยดูดิสวยมากคือแบบลายเกาะ อะไรอย่างเงี้ยให้ดูซูมใกล้ๆได้มั้ยดูลายกรอบสิคุณเนี่ยเมื่อก่อนมันคือของสะสมเลยนะเว้ยเจ็ดตัวหาโคตรยากกว่าจะครบเซตเนี่ยแต่ของนี้คือมีมาให้ครบอะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณชอบเพลกมารีนหาเพื่อนซะนายรักองค์จักรพรรดิเปล่ารักองค์จักรพรรดิก็จัดไปครับผมเนี่ยถ้ารุ่นนี้จะเห็นมีน้องแมงวันให้ด้วยคือมันรายละเอียดครบถ้วนมากสำหรับคนเล่นเนอร์เกิลนะครับซึ่งปัจจุบันเนอร์เกิลก็เริ่มกลับมานะเพราะโมทอรี่มันแต้มมันลดลงไปเยอะแล้วตัวมันก็อึดด้วยอีกเรื่องนึงลืมบอกไปกติกาของตัวเพลกมารีนออกมานะฮะพวกกฎการเล่นในคิวทีมอ่ะบอกเลยว่าเก่งสัตว์ไม่อยากใช้คำหยาบแต่ก็ต้องใช้คำนั้นจริงๆอ่ะโมเดลเสร็จแล้วมาดูกันในส่วนของนี่บ้างของในกล่องนะฮะจะมีชีทก็คือแผ่นกันกระแทกแหละสวยงามสเปซมารีนเพลกมารีนมี2ด้านหัวหน้าตีกัน2ด้านอันนี้น่าเป็นเอาไว้ตัดทำแต้มอะไรสักอย่างเก็บไว้ก่อน
นี่ครับงงไหมมันคืออะไรผมแกะให้ดูปึ๊บจ้ะนี่แผ่นเล่นแบบหนาผมปุ๊บนี่ครับกลางนี้ได้สองทบโคตรจะใหญ่คือเต็มจอครับผมซูมให้ดูไม่ได้แต่ว่ามันใหญ่มากข้อดีของการซื้อของนี้คือคุณได้ไอ้กระดาษเอาไว้เล่นเนี่ยแน่ๆ1แผ่นรู้เลยขนาดไม่ผิดแน่นอนเพราะมันเซตมาแล้วครับของดีอีก1อย่างนะฮะบางคนหาซื้อแต่กระดานก็มีนะแล้วก็นี่ครับคู่มือ starter handle ครับผมไอ้ handbook พูดผิดอ่ะเนื้อเรื่องว่าทำไมมันตีกันนะฮะการสร้างง่ายๆ Engine Update Q Team Plague Marine Q TeamDark Future อ่ะเรื่องราวของ Mortalian Death Guard เรื่องราวของ Space Marine โอ้โหคือมันคือชุดแนะนำมือใหม่อ่ะครับให้รู้จักโลกของ Warhammer ฮะการเช็คว่าฮิตไม่ฮิตมิดไม่มิดของ Q Team นะฮะ Spacing Fire อ่ะระยะการยิงต่างๆ Strike Box ต่างๆพวกนี้มันคือกฎแบบพื้นๆนะมันอธิบายได้เอาจริงถ้าคุณอยากจะเล่นจริงนะไอ้เล่มนี้เนี่ยมันค่อนข้างสอนแบบพื้นฐานจบเลยสอนการลงสีด้วยซึ่งก็ผมดูจากความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60หน้าถ้าตั้งใจอ่านจริงก็วันละสัก 5-6 หน้า10วันก็อ่านจบแหละอย่างรูปหลังๆมันเยอะด้วยเห็นป่ะไม่ยากเลยอันนี้ของดีโทเค็นต่างๆมีกับด้านให้ด้วย2ด้านครบหมดแล้วก็มีอุ้ยจะหลุดแหละไม้บรรทัดครับผม1 2นิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว6นิ้วโอเคสวยงามปึ๊บวางไว้นี่ก่อนแล้วก็คู่มือ reference sheet ครับผมโอ้โหคือคุ้มมากตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อทับอื่น1กล่องเนี่ยมันเกือบ 2,500 ประมาณนี้แล้วมันถึงจะได้อย่างนี้มาไอ้กล่องคิวทีใหม่อ่ะก็ได้โมเดล1ทับแล้วก็นี่มา 2,700 แต่นี่คือ 3,850ได้หมดนี้เลยได้2ทับด้วยคือถ้าคุณคิดกำกมว่า1ทับประมาณ 2,000 น่ะไอ้ก่อนนี้โคตรคุ้มได้ทุกอย่างครบหมดแล้วก็ได้ไอ้กระดาษเล่นด้วยนะเมื่อกี้ที่เอาให้ดูอันนี้ครับสิ่งที่ผมอยากได้เพราะว่าผมถึงได้ซื้อมาเป็นพิเศษคือไอ้นี่เขาเรียกว่าแผ่นกระแผ่นเหมือนเป็นกระดาษอัดอ่ะนี่เห็นไหมพวกเนี้ยคือปกติการทำฐานในคิวทีมหรือการทำฐานในเกมไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกครับมันต้องมีใจรักพอสมควรเลยกว่าจะทำฐานเสร็จฐานมันใหญ่แต่นี่คือแบบแกะประกอบกันเนาะเดี๋ยวค่อยเอาเข้าที่เดิมเนี่ยแค่เนี้ยปุ๊บแล้วก็ประกอบเข้ากับพวกไอ้1 B ไปไหนวะเนี่ยชิปเป่งละ1 B 1 B 6 B อ่ะ4 B อ่ะไม่เป็นไรเอาหน้าเนี่ยวางปุ๊บแล้วหาอะไรมาประกอบอีกอันนึงเนี่ยปุ๊บมันจะวางงี้ได้อย่างเงี้ยคุณก็ได้ฐานเอาไปเล่นอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยซึ่งมันง่ายมากและมันสวยพอสมควรเลยนะคือใช้คำนี้คือดีกว่าคุณเอาแก้วน้ำมาเป็นออบเจกตีฟอะผมก็เคยทำเอาลังกระดาษเอาลังสินค้าที่สั่งมาผมก็ตัดเป็นออบเจกตีฟเป็นเทเลนอะเอาไว้ขวางไม่ให้เพื่อนไม่ให้แบบเฮ้ยนี่ตรงนี้ยิงไม่ได้นะอะไรเงี้ยเล่นกับเพื่อนแถวบ้านแต่นี่มันสวยแล้วคือถ้าเกิดถามว่าอันนี้ซื้อแยกได้ไหมก็ได้แหละแต่ผมว่าหลายร้อยอ่ะเนี่ยไอ้สามแผ่นเนี้ยนี่ว่าอยู่ในเซตแล้วลองซื้อในเซตเลยดีกว่าอ้าวหลุดก็แง่สิแกะนี่ว่ะคืนที่ก่อนเข้าที่แหละเนี่ยฮะอันที่อยากได้อันนึงจัดฉากง่ายมากประกอบมันจะหน้าตาเป็นแบบไอ้ผมว่ามีรูปอยู่นะขอดูกันหนึ่งนี่รูปมันอยู่ตรงนี้นี่เป็นอย่างงี้เห็นป่ะเนี่ยประกอบมันเป็นอย่างเงี้ยวางไว้อ่ะวางนะอันนี้ออฟลบหนึ่งทูฮิตนะเอ้ยเซฟบุกหนึ่งเซฟวิ่งโทนะอะไรอย่างนี้บอกกันได้เพราะมันมีที่บังอยู่แล้วโทลิวิตอินนะแต่ข้อเสียคือมันไม่มีสูงๆให้แบบกล่องของคิวทีมไฮสตอร์มเดี๋ยวไว้ผมจะทำรีวิวแล้วกันว่าไอ้สองคนได้ต่างกันยังไงแล้วคุณซื้อกล่องไหนนะฮะผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะคิวไฮสตอร์มเนี่ยยังหาได้อยู่ถ้าเกิดว่าคุณไม่หาตอนนี้เดี๋ยวมันหมดปุ๊บก็คือจะหมดเลยแต่ว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีตลอดหรือเปล่าเพราะมีคนพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นกล่องสตาร์เตอร์มันมีตลอดจนจบคิวทีมซีซั่นนี้ซึ่งอันนี้ไม่การันตีนะใช้คำนี้ดีกว่าว่าจะมีตลอดหรือเปล่าแต่ถามว่ามันมีแล้วก็ซื้อเหอะก่อนที่จะไม่มีฮะ
แล้วก็จบด้วยนี่ครับลูกเต๋าปึ๊บนี่ให้มากี่ลูกสิ10ลูกครับผมก็ไม่งกเท่าไหร่นะ10ลูกก็เวลาเล่นก็มันไม่มีใครตี10ทีแล้วป่ะหรือตี10 20ทีก็เฉลี่ยทอยเอาแล้วกันเก็บเข้าที่ก่อนเดี๋ยวค่อยประกอบครับอยู่ในกล่องมันดูแลง่ายกว่าปึ๊บโอ้โหอันนี้ไว้ตรงนี้เก็บเข้าที่ก่อนนะนี่ก็ไว้ตรงนี้อุ้ยหลุดละไม่เป็นไรหลุดอันเดียวฉากจริงๆไม่ต้องเก็บใส่นี่ก็ได้ถ้าไม่เก็บไม่ได้กลัวมันจะเปื้อนอะไรหรือเปล่าเพราะอยู่ในกล่องแล้วแล้วก็เป็นประกอบด้วยนี่ปึ๊บสวยงามส่วนโมเดลเดี๋ยวเราไว้ประกอบแล้วรีวิวกันอีกทีนะฮะไว้ประกอบตอนจะว่างเมื่อไหร่อ่ะน่าจะใกล้ปลายปีแหละเนี่ยตามนี้เลยโอเคครับนี่คือการอันบ็อกกล่องของ Q Team Starter Set นะครับระหว่าง Angel Update Space Marine แล้วก็ทาง Plague Marine ครับผมจบแล้วใครที่คิดเห็นยังไงลังเลอยู่ว่าจะสั่งนี้ไม่สั่งนี้ก็ถามมาได้ครับว่าเฮ้ยพี่จัดดีไหมหรือ High Storm ดีกว่าสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับแล้วเจอกันครับ Brother สวัสดีครับ